ทรัพย์สมบัติในบ้านหลังนี้ก็ต้องตกเป็นของมันสิคะนี่เวโรนี่อะฮะการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีสาวน้อยคนหนึ่งเธอชื่อว่าซินเดอเรลล่าซินเดอเรลล่าเป็นลูกสาวของเศรษฐีผู้มั่งคั่งซินเดอเรลล่าเข้ามาในบ้านได้แล้วลูกค่ะคุณแม่และแล้ววันหนึ่งแม่ของซินเดอเรลล่าก็ได้ล้มป่วยลงซินเดอเรลล่าแม่ขอโทษนะที่แม่ดูแลลูกไม่ได้ลูกสัญญากับแม่ได้ไหมว่าถ้าแม่ไม่อยู่แล้วลูกต้องเข้มแข็งและจงทำตัวให้น่ารักเป็นที่รักใคร่ของคนอื่นนะลูกค่ะแม่หนูสัญญาค่ะแม่คุณพี่คะฉันฝากลูกด้วยนะคะดูแลเขาให้ดีๆให้เขาได้เติบโตมาเป็นเด็กดีนะคะฉันรักคุณค่ะคุณแม่ค่ะคุณแม่แต่เพราะซินเดอเรลล่ายังเด็กนักพ่อของเขาจึงจำใจต้องแต่งงานใหม่กับเศรษฐินีคนหนึ่งซึ่งเป็นม่ายลูกติดสองคนโอ้โหช่างใหญ่โตอะไรอย่างนี้คุณแม่คะนี่น่ะหรอคะบ้านใหม่ของเราใช่แล้วจ้ะเวโรนี่ปะรีบเข้าไปข้างในกันเถอะข้างนอกนี่แดดแรงมากๆเดี๋ยวผิวสวยๆของลูกจะเสียเอานะตามแม่มาอ้าวสวัสดีครับคุณผู้หญิงเพิ่งมาถึงเหรอครับเหนื่อยหรือเปล่ามานั่งพักกันก่อนเถอะครับก็เหนื่อยนิดหน่อยนะคะแต่พอเห็นหน้าคุณแล้วเนี่ยก็หายเหนื่อยทันทีคุณคะนี่คือลูกสาวทั้งสองของฉันนะคะคนนี้อิสเบลค่ะส่วนอีกคนชื่อเวโรนีค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อสวัสดีจ้ะเด็กๆเอาล่ะงั้นเดี๋ยวผมจะแนะนำลูกสาวผมให้รู้จักนะครับซินเดอเรลล่าค่ะคุณพ่อซินเดอเรลล่าสวัสดีคุณแม่เขาสินี่คือแม่ใหม่ของลูกนะต่อไปเขาจะมาดูแลลูกแล้วก็บ้านของเรานะสวัสดีค่ะคุณน้าหนูชื่อซินเดอเรลล่านะคะฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะ อุ๊ยน่ารักจังเลยนะคะลูกสาวคุณเนี่ย งั้นก็ตามสบายเลยนะครับเดี๋ยวผมมาผมไปหาอะไรให้คุณทานก่อนคุณแม่คะนี่คุณพ่อเขามีลูกสาวด้วยหรอคะแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันลูกแม่ก็เพิ่งเห็นเนี่ยแหละถ้าเป็นแบบนี้ทรัพย์สมบัติในบ้านหลังนี้ก็ต้องตกเป็นของมันสิคะแล้วพวกเราล่ะคะจะทำยังไงนั่นน่ะสิลูกแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันละตอนนี้แต่ช่างเหอะเราอยู่ที่นี่ไปเดี๋ยวบ้านนี้ก็ต้องตกเป็นของเราเองจริงเหรอคะคุณแม่ ในทุกๆวันซินเดอเรลล่ามักจะชอบไปคุยกับแกะน้อยที่สวนหลังบ้านแล้วเวลาก็ได้ล่วงเลยผ่านไปซินเดอเรลล่าซินเดอเรลล่าค่ะค่ะไปเดี๋ยวนี้เลยค่ะมาแล้วค่ะมีอะไรหรอคะคุณผู้หญิงซินเดอเรลล่าฟังฉันให้ดีนะตอนนี้น่ะพ่อของเธอเสียแล้วนะเขาเกิดอุบัติเหตุระหว่างทางกลับบ้านฮะอะไรนะคะโถคุณพี่ไม่จริงใช่ไหมเซนเดอเรลล่าเซนเดอเรลล่าแค่นี้ก็มาทำเป็นดราม่าไปได้ไงเซนเดอเรลล่าใช่ acting over ซะจริงๆเลยพ่อจ๋าทำไมพ่อต้องทิ้งหนูไปแบบนี้แล้วหนูจะอยู่กับใครหลังจากที่พ่อได้จากไปซินเดอเรลล่าก็ถูกใช้ให้ทำงานทุกๆอย่างในบ้านต
ั้งแต่ที่พ่อจากไปชีวิตเราก็ไม่เคยมีความสุขอีกเลยทำไมเราต้องมาทำงานเพื่อรับใช้คนพวกนี้ด้วยนะแต่ก็ทำไงได้พวกเขาก็เปรียบเสมือนครอบครัวเรานี่นาเอ๊ะใครมากดกริ่งแต่เช้าเลยสักครู่นะคะเอ๊ะโอ้โหจดหมายอะไรเนี่ยยาวอย่างกระหางว่าวฮะจดหมายจากพระราชวังอย่างนั้นหรอซินเดอเรลล่านั่งอ่านจดหมายอย่างใจจดใจจ่อซึ่งจดหมายฉบับนี้เป็นจดหมายเรียนเชิญให้ไปร่วมงานเลี้ยงเต้นรำในพระราชวังเรื่องสำคัญแบบนี้ต้องรีบไปบอกคุณผู้หญิงแล้วล่ะคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงคะคุณผู้หญิงมีอะไรกันซินเดอเรลล่าเอะอะโวยวายดังลั่นบ้านไปหมดซินเดอเรลล่าได้เล่าให้แม่เลี้ยงฟังอย่างตื่นเต้นเกี่ยวกับจดหมายเรียนเชิญที่ได้รับในวันนี้ว้ายตายแล้วจริงเหรอเนี่ยดีใจจังเลยค่ะคุณแม่โอ้ยหนูตื่นเต้นค่ะหนูจะต้องได้เต้นรำกับเจ้าชายแน่ๆเลยละค่ะคุณแม่คอยดูนะคะหนูต่างหากละค่ะที่จะได้เต้นรำกับเจ้าชายน่ะไม่มีทางซะหรอกยิ่งอิซาเบลเอาละเอาละไม่ต้องเถียงกันนะจ๊ะยังไงลูกแม่คนใดคนหนึ่งก็ต้องได้เป็นองค์หญิงแห่งเมืองนี้แน่นอนเลยล่ะอุ๊ยตื่นเต้นจังเลยอ่ะในงานเลี้ยงเนี้ยจะต้องมีผู้ชายหล่อๆรวยๆเยอะแน่ๆเลยอ่ะใช่แล้วล่ะอิซาเบลถ้าพวกเราไปงานนี้นะรับรองต้องมีแต่ผู้ชายเหลียวมองกันเป็นแถวเลยล่ะแต่พี่ก็คงไม่สนคนพวกนั้นหรอกเพราะคนเดียวที่พี่จะยอมเต้นรำด้วยก็คือเจ้าชายเท่านั้นแหมพี่ก็อย่ามั่นใจให้มากไปหน่อยเลยเดี๋ยวพอเจ้าชายเห็นน้องนะเจ้าชายจะต้องตกตะลึงในความสวยของน้องแน่นอนรับรองได้ของแบบนี้ใครดีใครได้ถึงแกจะเป็นน้องฉันแต่ฉันก็ไม่ออมมือให้หรอกนะจะบอกให้เอาล่ะพี่ไม่คุยกับแกละเอาเวลาไปมาร์กหน้าบำรุงผิวเตรียมตัวไปเป็นสะใภ้ในวังดีกว่าจ้าไอ้พี่บ้าเวโรนี่อะฮะโอ้ยคุณแม่เรียกทำไมกันนักหนาเนี่ยหนูกำลังจะมาร์กหน้าอยู่เลยมีอะไรกันคะคุณแม่เรียกหนูมาทำไมหนูกำลังทำสวยอยู่นะคะคุณแม่โอ้แม่ขอโทษจ้ะลูกจ๋าพอดีว่าช่างตัดชุดเขามาวัดตัวเพื่อที่จะตัดชุดใหม่ไปงานเต้นรำยังไงล่ะจ๊ะลูกเราต้องรีบตัดชุดสวยๆให้เสร็จทันวันงานนะจ๊ะลูกเข้าใจไหมก็ได้ก็ได้ค่ะคุณแม่หนูจะรีบไปเดี๋ยวนี้แหละอยากจะไปจังเลยนะเนี่ยผู้คนคงจะมากหน้าหลายตาเราอาจจะได้เจอเพื่อนเก่าของเราที่นั่นด้วยก็ได้แต่เราจะไปได้ยังไงกันล่ะตอนนี้ชุดสวยๆสักตัวเรายังไม่มีเลยเอ๊ะแต่ว่าเรายังมีชุดเก่าของคุณแม่ที่เก็บไว้อยู่นี่นาไปลองเอามาเปิดดูดีกว่าถ้าจำไม่ผิดน่าจะเก็บไว้ในกระเป๋าใบนี้แหละลองเปิดดูก่อนแล้วกันว้าสวยเหมือนกันนะเนี่ยชุดนี้แบบนี้เราก็มีชุดใส่ไปงานเต้นรำแล้วนะสิ ดีใจจังเลยแม่จ๋าหนูจะใส่ชุดของแม่ไปงานเต้นรำในวังด้วยนะจ๊ะแม่ ถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะฝากทุกคนกดติดตามช่อง Smoothie Toy กันด้วยนะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ